สวัสดียามเช้าเช้าสายๆครับผมมาลุ้นสาวน้อยของเราครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเห็นแต่ไกลเลยครับสาวน้อยสาวน้อยสาวน้อยโอ้โหครั้งแรกได้ผลเลยครับดูนะดูนะเห็นกบ2ตัวครับเมื่อคืนนี้ตัวนึงอยู่ตรงนู้นตัวนึงอยู่นี่แต่ตัวใหญ่อยู่นู่นครับสาวน้อยตกน้ำโอ้โหเข้าตอนไหนเนาะเนี่ยเข้าตอนไหนเนาะเนี่ยโอ้ดูครับดูดูเข้ายันปูครับดูครับโอ้โหยังแจ่มเลยงานนี้ได้ผลจริงๆครับโอ้โหมาดักตอน3 ทุ่มก็เมื่อคืนครับนู่นนู่นนู่นยามชายฝั่งเราอยู่นู่นครับนี่ครับยามชายฝั่งเนี่ยโอ้เห็นได้เห็นอะไรไหมเนาะยามชายฝั่งเราเนี่ยเรียบร้อยครับเข้ากี่ตัว2 ตัวเลยครับปูอีก2โอ้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 เป็นยังไงล่ะเจ้านายดูครับเห็น2 ตัวเข้า2เลยครับโอ้โหใส่ปลาไว้ชิ้นเดียวครับเมื่อคืนนี้โอ้สนมแล้วแบบนี้ครับเนี่ยธรรมดาที่ไหนปูตัวใหญ่2 ตัวครับได้กบตัวรุ่นๆครับเนี่ย โอ้ยได้ที่เด็ดให้ท่านผู้ชมดูอีกแล้วสาวน้อยตกน้ำเราเนี่ยโอ้โหขักแท้โอ้สนมเฮ้ยนี่ขมัดท่าเนี่ยแม่แจ๋วจริงๆทำไว้5 อันครับ1 2 3 4 5อีก4 ตัวนี่ยังไม่เสร็จครับเอารีบทำตัวนี้ไปทดลองก่อนครับนี่ได้ผลเลยครับในกล้องมันเห็นตัวเดียวเนาะแต่อีกตัวนึงน่าจะเข้าค่อนๆจะสว่างนะนี่ตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับใส่นี่ไว้ใส่ตุ้มไว้นี่ครับแม่2 ตัวเลยในกล้องเห็นแค่ตัวเดียวตัวที่2น่าจะเข้ามืดๆหน่อยเอ้ยไม่ใช่ดึกๆหน่อยนี่ครับเข้ายันปูครับปู2 ตัวโอเคครับนี่ทดลองครั้งแรกตามคำขอของท่านผู้ชมเนาะท่านผู้ชมขอไว้ครับอยากดูสาวน้อยตกน้ำจัดให้ดูเลยครับแต่มันกลไกมันยังไม่เสถียรเท่าไหร่เนาะแต่ก็พอใช้งานได้ครับสาวน้อยตกน้ำด้านล่างจะเป็นตะแกรงแบบนี้ตะแกรงไว้เดี๋ยวเลยโอเคครับมีความหมายมาฝากขอบคุณครับผมถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามถ้าอยากให้เพื่อนๆได้รับชมด้วยก็กดแชร์ออกไปได้ครับผมสวัสดีครับสายๆวันนี้ครับ